สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชม Daily Cherry ค่ะอยู่กับโมเม Daily Cherry นะคะแล้ววันนี้เราก็แน่นอีกครั้งค่ะเราแต่งหน้าเบาพูดกันอย่างสุภาพสวยงามรีวิวนู่นนั่นนี่แบบเบาๆกันมาเยอะแล้วเราจะกลับมาสู่ความเป็นตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือการแต่งหน้าในเบอร์ใหญ่ที่สุดที่มีอีกครั้งนะคะสังเกตได้จากปริมาณขนตาและกลิตเตอร์ที่มีอยู่บนเปลือกตาของเรานะคะวันนี้ค่ะโมเมมาพาร์ทเนอร์กับแบรนด์นึงนะคะที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟนของแบรนด์นี้มานานมากแล้วนะคะจําได้ว่าครั้งแรกที่ไปช้อปปิ้งแบรนด์นี้เนี่ยไปที่สาขาที่ Meat Packing Districtนะคะที่นิวยอร์กแล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอร้านเขาอีกทีที่อังกฤษที่ลอนดอนแล้วก็ตอนที่ไปบ้าคลั่งซื้อของมาเยอะจริงๆเนี่ยนะคะไปเจอเขาที่โรมที่อิตาลีนั่นเองนะคะโอ้โหแบบเรียกว่าเขามีสาขาอยู่ทั่วโลกยกเว้นไทยแลนด์ว้ายตอนนี้ไม่ต้องเครียดไปแล้วค่ะเขามาไทยแลนด์แล้วอยู่นั่นก็คือแบรนด์อิงลอตนั่นเองค่ะอันนี้เป็นแบบว่าแพคเกจิ้งพิเศษของเขานะคะที่แบบว่าซัสเทนเนเบิลมากจริงๆอิงลอตนะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศโปแลนด์ค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงมากคือตอนแรกมึงไม่คิดว่าอิงลอตเนี่ยเป็นแบรนด์อังกฤษหรือเป็นแบรนด์อเมริกันนะเพราะว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาไกลจากโปแลนด์ให้จิ้มแผนที่ว่าโปแลนด์อยู่ตรงไหนเราว่าคนโปแลนด์คงงงเท่ากับว่าไทยแลนด์อยู่ไหนนั่นแหละมันอยู่ไหนเออจริงๆตอนแรกคือแบบที่ไหนคือโปแลนด์โปแลนด์มีอะไรโปแลนด์มีอะไรเรารู้แต่ว่าโปแลนด์มีประวัติศาสตร์ชาติที่ค่อนข้างจะแบบแอบเศร้านิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้นึกถึงความเป็น Polish เท่าไหร่ว่าแบบเออเขาทำอะไรกันจนพอเรารู้ว่าอิงลอตเนี่ยเป็นแบรนด์แบบแบรนด์เครื่องสำอางประจำชาติของเขาก็ว่าได้นะคะคือเขาเป็นแบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังมีเอาท์เล็ตทั่วโลกสาขานี่เป็นร้อยๆสาขาทั่วโลกเลยรวมถึงมีตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเยอะมากๆค่ะจำได้ว่าเดินเข้าไปในร้านอิงลอตเนี่ยคือบอกคนข้างๆเลยว่าเธอเราขอเวลาแป๊บนึงเพราะว่าเราต้องแบบ take it in คือมันเหมือนแบบมันเยอะมากอะขนาดคนที่ว่าพอจะมีความรู้เรื่องเมคอัพอย่างเราเนี่ยยังเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือน overwhelm อะฝรั่งเขาใช้คำว่า overwhelm คือรู้สึกแบบฉันจะต้องหายใจเข้าสักนิดนึงนะก่อนที่ฉันจะเข้าใจว่าฉันจะซื้ออะไรฉันจะทำยังไงทำไมแบรนด์อิงลอตเนี่ยนะคะเวลาคุณเข้าไปช็อปเนี่ยอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยนะคะมันมาในสิ่งที่เรียกว่า freedom system freedom system ก็คือการที่คุณจะได้พาเลตมานะคะอันนี้คือพาเลตที่จัดเสร็จแล้วของโมเมนะคะแต่ว่าพาเลตของเขาเนี่ยจะมาในหลายไซส์หลายขนาดหลายทรงมากนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกเอาสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีอายแชโดว์สีปัดแก้มไฮไลท์คอนทัวร์บรอนเซอร์ครีมคอนซีลเลอร์คือทุกทรงที่มาในแพนได้เนี่ยค่ะคุณสามารถที่จะมาจัดพาเลตที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเองค่ะเขาเลยเรียกมันว่า Freedom System นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าลองเอาสีทั้งหมดที่อิงลอตมีเอามาผสมจับผสมสลับมาสลับไปสลับไปสลับมาเนี่ยมันจะสามารถสร้างพาเลตที่ไม่เหมือนกันได้ถึง3ล้านล้านแบบไม่ใช่3ล้านไม่ใช่30,000ไม่ใช่300,000 3ล้านล้านแบบมันเยอะมากอะแล้วมึงไม่คิดว่ามันถูกมากที่มันชื่อว่า Freedom System เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่มีข้อจำกัดในการที่จะจับเอาสีอะไรมาบวกกับอะไรคือถ้าคุณเป็นคน OCD อย่างดิฉันนะคะคือดิฉันก็จะพยายามจัดเรียงพาเลตที่มันสีค่อยๆไล่จากอ่อนไปเข้มแต่ถ้าเกิดคุณแบบ no care ฉันอยากจะม่วงค่ะน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงในพาเลตเดียวเนี่ยคุณก็ทำได้นะคะอันนี้คืออันที่เพิ่งไปจัดมาที่โปแลนด์ส่วนอันที่เมื่อกี้เห็นกันเนี่ยที่เป็นสีที่ออกโทนส้มม่วงชมพูอะไรอันนี้เนี่ยคือไปจัดตอนที่ไปที่ร้านของอิงลอตที่โรมนะคะส่วนใหญ่แล้วในวันนี้เนี่ยใช้พาเลตนี้ค่ะจะมีใช้พาเลตนี้ผสมด้วยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะจดชื่อสีไว้ให้แน่นอนเพราะว่าปัญหาของการที่มี Freedom System อย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอนะคะก็คือว่าคุณไม่รู้ว่ามันคือสีอะไรจำได้ว่าตอนนั้นที่โมเมใช้พาเลตนี้แต่งหน้าในรายการโมเมพาเพลินตอนนั้นเนี่ยก็บอกคุณผู้ชมไม่ถูกเหมือนกันว่าใครเป็นสีอะไรเพราะว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้แหนบหรือว่าใช้เข็มอะไรคือแบบงัดขึ้นมาได้ไปโปแลนด์ปุ๊บฉลาดปั๊บเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะมีสิ่งที่เอาไว้ remove แผ่นอยู่แบบนี้ง่ายมากแล้วเวลาจะใส่ก็ปาดกลับไปแบบนี้ไม่เคยรู้จนไปโปแลนด์นี่ไงคือพอได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์จริงๆก็จะรู้ว่ามีหลายจุดที่เราก็โง่เหมือนกันเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหยิบสีข้างล่างขึ้นมาดูได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนงงมากแล้วก็แบบพอใส่ลงไปแล้วคิดว่ามันแบบมันต้องตายตกไปตามกันและอยู่ในทรงนี้เท่านั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วซึ่งไม่จริงเลยมันฟรีดอมมากๆอันนี้เป็นอีกพาเลตนึงนะคะที่เขาบอกว่าพาเลตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว reusable ความ reusable
reusable ก็คือเมื่อคุณใช้แพนสีไหนหมดไปแล้วหรือคุณไม่ชอบมันแล้วเนี่ยคุณก็เอาออกแล้วก็เก็บข้างนอกไว้ก็สามารถเอาอันอื่นมาใส่เติมได้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อไอ้เจ้าตัวพาเลตใหม่เยอะแยะนอกจากคุณจะเป็นคนที่เหมือนดิฉันก็คือมีพาเลตอันเดียวไม่พออยากมีมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นคุณก็ต้องซื้อพาเลตเยอะหน่อยนอกเหนือจากนั้นค่ะพาเลตเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะใช้สิ่งที่แบบ sustainable แล้วก็ cruelty free นอกเหนือจากนั้นก็ environmental friendly ด้วยนั่นเองน่าจะเป็นจุดเด่นอีกจุดนึงของ Inglot ที่ทำให้เราเองเนี่ยก็อินแล้วก็สนใจเขามากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นจะบอกอันนี้เป็น fun fact Inglot เนี่ยเขามีโรงงานของเขาที่ทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง in house ก็คือแบบไม่ต้องไปจ้างโรงงานเพื่อผลิตเขามีโรงงานของเขาเองอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าเชมิชนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับวอร์ซอคือก็ไม่ใกล้มากแล้วก็ประมาณแบบต้องนั่งเครื่องไปเหมือนกันนะคะแต่นั่งเครื่องไปประมาณชั่วโมงนึงก็จะถึงเมืองที่ชื่อว่าเชมิชอันนี้พยายามออกเสียงอยู่ประมาณ20รอบถ้าเกิดออกเสียงผิดขอให้ด้วยมันยากจริงๆเพราะมันมีทั้งพิชหลายอย่างมากที่เชมิชเนี่ยนะคะเขาจะมีโรงงานของ Inglot เองซึ่งผลิตเครื่องสำอางของเขาทุกอย่างรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในร้านตู้โต๊ะต่างเตียงสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอย่างเดียวในร้านก็คือกำแพงและพื้นอย่างนั้นเลยคือเขาแบบ all in one มากๆจริงๆคุณผู้ชมคือพอเราไปเรียนรู้เรื่องแบรนด์นี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งเวอร์วันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นกับผลิตภัณฑ์ของ Inglot หลายๆตัวแบบเต็มๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เคาน์เตอร์แรกของ Inglot เนี่ยก็จะเปิดอย่างเป็นทางการเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกอื้ออึงเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะแบบไปด้วยความแบบเราจะซื้ออะไรยังไม่เคยเล่นกับอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะชี้เป้าง่ายๆให้รู้กันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจาก Inglot ค่ะเนื่องจากว่าหลายๆอย่างนะคะในกลุ่มของเบสเนี่ยของ Inglot นะคะโมยังไม่มีโอกาสได้ลองอย่างจริงจังนะคะก็เลยคิดว่ากลุ่มของเบสเนี่ยเราข้ามไปก่อนละกันแล้วเราก็มาแต่งตาแต่งอะไรกันแบบความเอะอะบันเทิงสีต่างๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นกันดีกว่านะวันนี้ก็เลยแต่งในส่วนของเบสนะคะรวมถึงเขียนคิ้วให้จบไปก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันค่ะพูดถึงของที่จะใช้ในวันนี้นะคะจริงๆก็เป็น Freedom System เนี่ยแหละนะคะที่โมจัดมาเองถ้าเกิดใครคุ้นเคยนะคะในวิดีโอของตอนเป็นโมเมพับเลินเนี่ยโมเมเคยมีให้ดูพาเลตนี้นะคะที่เป็นพาเลตที่ไปซื้อมานะคะเป็นสีต่างๆวิธีการในการ remove พาเลตจาก Freedom System นะคะก็คือต้องมีเจ้าตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า Refill Remover นะคะซึ่งเราก็จะเอามาแล้วก็เอามาแตะที่พาเลตอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยง่ายๆอย่างนี้นะคะขึ้นมาดูว่านี่คือสีอะไรแล้วแมกเนตนี่คือแบบสุดยอดของความแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้สีขึ้นมาแบบอย่างง่ายดายอย่างนี้นะคะแล้วก็วางกลับลงไปได้นะคะFreedom System ในความดีอย่างก็คือถ้าเกิดไปไหนมาไหนอะค่ะมันไม่ต้องติดฝาทั้ง2อันสังเกตนะว่ามันจะกลายเป็นสแต็กแบบนี้ง่ายๆที่เราสามารถพกไปตามที่ต่างๆได้มันง่ายมากนะคะในการใช้ชีวิตใครที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำ YouTube อะคือไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมาบอกผู้คนว่านี่คือสีนี้ในคาสวอชออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสาวๆที่ใช้ชีวิตจริงอะค่ะอันนั้นเนี่ยจะง่ายมากเพราะว่าคุณประหยัดเนื้อที่ในเรื่องของการจะต้องมีชื่อสีจะต้องมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็เป็นความดีของ Freedom System นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตากันเลยดีกว่ามัวแต่พูดเนาะสีแรกที่จะใช้นะคะเป็นสีเนื้ออันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลกลางนะคะอันถัดมาเนี่ยนะคะลงไปบริเวณกระบอกตานะคะอันนี้ก็เป็นทริคธรรมดาของโมเมในเรื่องของการที่จะ transition color นะคะหรือว่าสีเชื่อมให้ทุกอย่างเนี่ยมันเบลนด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีที่มาที่ไปมากขึ้นเนี่ยจากนั้นนะคะจะเปลี่ยนมาอีกพาเลตนึงแล้วก็มาใช้สีออกน้ำตาลส้มๆอันนี้นะคะลงให้ชัดขึ้นบริเวณกระบอกตานั่นเองสีแมทของ Inglot เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างชัดเลยนะคะในมุมของโมเมนะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่พิกเยอะแต่ว่าเกลี่ยง่ายเกลี่ยไปอยู่นะคะบางอันเนี่ยคือเวลาเราเจอสีที่มันแมทมากๆหรือว่าอะไรมากๆแล้วแบบเกลี่ยไม่ไปเนี่ยมันก็แอบมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโอเคเลยนะเราชอบมากเราจะใช้สีถัดมานะคะข้างๆกันอันนี้นะคะเป็นสีที่ออกแบบชมพูขึ้นมาอีกน้อยนึงทำคล้ายๆกันนะคะอันนี้จะเลเยอร์หลายอย่างหน่อยนะยอมรับว่ามันจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนึงแต่ว่าออกมาแล้วมันจะดูละมุนเวอร์อันนี้ใส่เข้าไปบริเวณกระบอกตานะคะอีกเช่นกันคือกระบอกตาจะมีกี่อันน่ะจะมีกี่กระบอกอ่ะคือทำไมต้องหลายกระบอกขนาดนี้คืออันนี้เน้นต่ำลงมาแล้วก็เน้นตรงบริเวณหางตาเป็นหลักให้มันอยู่ในบริเวณก็ไม่เชิง V shape แบบเป็น rounded V shape แบบคือกลมๆหน่อยนะคะส
ังเกตได้อย่างนึงนะคะว่าสิ่งที่ดีของ Eyeshadow Inkblot ก็คือเราไม่เห็น Fallout เลยนะคะก็คือไม่มีแบบฝุ่นผงร่วงลงมาให้รำคาญตารำคาญใจต้องมานั่งเช็ดกันนะคะเราถึงสามารถที่จะทำในส่วนของเบสทั้งหมดได้เลยนะคะแต่ว่าโมเมเนี่ยใช้วิธีการอย่างนี้เวลาใช้เนี่ยนะคะแปรงเนี่ยหมุนลงไปแบบนี้แต่สังเกตเห็นไหมว่ามันไม่มีแบบไม่มีคิกแบ็คไม่มีฝุ่นออกมาเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องเพราะอยู่ดีเราก็ไม่อยากให้มันเลอะข้างล่างนะแต่คือพูดถึงปริมาณของ Kickback หรือว่า Fallout เนี่ยคือถือว่าน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆอย่างอาจจะเทียบกับ Anastasia Beverly Hills ก็ได้อันนั้นเป็นพาเลทที่ดีเช่นกันแต่ว่าคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาใช้อะแตะลงไปอะมันจะมีแบบฝุ่นฟองละอองฟิลแบบมากมายใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบแก้มมันจะตกอยู่ที่หน้าแก้มฉันแล้วฉันจะเคลียร์ไม่ออกหวาเลยน้ำตาลชมพูเมื่อกี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนกระบอกตาเราก็ไม่ได้หนักเลยเนาะอันนี้คัดครีสหน่อยดีกว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากแบบได้เชฟที่ค่อนข้างชัดนะฮะเราคัดครีสนิดนึงนะคะด้วยการใส่เบสลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะให้เจ้าตัวพิกเมนต์ที่จะใช้เนี่ยนะคะมันพ็อปออกมาแบบชัดมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วพิกเมนต์ของ Inkblot เนี่ยนะคะสามารถทำได้หลายอย่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาในกระปุกที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะรุ่นที่โมเมมีเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็น collaboration ระหว่าง Inkblot กับ Jennifer Lopez นะคะมี2สีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสี Blazing Rose แล้วก็ Cosmic Glow นะคะคิดว่าน่าจะใช้ Blazing Rose มากกว่านะคะสามารถที่จะใช้นิ้วมือในการแตะนี่เดี๋ยวเทสให้ดูนิดนึงนะคะว่านี่นะคะได้มาประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะคืออย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะใส่ Duraline นะคะ Duraline ก็คือเป็นตัว mixing medium ของเขาเนี่ยลงไปนะคะเพื่อที่จะผสมเนี่ยเดี๋ยวมูจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเราจะใช้ฝาของ Inkblot เนี่ยนะคะให้เป็นประโยชน์ค่ะเดี๋ยวจะหยด Duraline ลงไป1หยดนะคะชุบชุบประมาณ2หยดละกันเนอะตักเอาพิกเมนต์นิดหน่อยขึ้นมาผสมเป็นเมทัลลิกชาโดว์อ่ะคุณผู้ชมให้ดูนิดนึงมันก็จะเป็นเหมือนครีมอายแชโดว์ที่จะกันน้ำแล้วก็ติดทนนานมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ครีมคนนี้แหละในการทาลงไปที่เปลือกตาของเราอันนี้คืออันริมนี้คือไม่มีดูราไลน์นะคะอันนี้คือมีนะคะทาลงไปจะแตะเจ้าตัวพิกเมนต์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเปล่าๆเลยลงไปทับลงไปให้มันวาวขึ้นไปอีกคือเหมือนเราได้ทั้งครีมชาโดว์ได้ทั้งพิกเมนต์ที่ชัดเจนขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือมันไม่มีความหนึบไม่มีความแบบเอ๊ะเปลือกตาไม่ขยับอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะคือนางอยู่ได้นางแน่นเนืองไม่ต้องเป็นห่วงนางเดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะจากพาเลตนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวโมจะใช้ประมาณ2สีนี้นะคะข้างบนนี้ในการเน้นให้สโมกกี้อายมันดูชัดขึ้นรอให้พิกเมนต์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเขาแห้งสักนิดนึงนะคะจากนั้นมาทำตรงนี้ก็จะง่ายถ้าเราไม่ใช้ Duraline เนี่ยโมไม่คิดว่าไอ้เจ้าพิกเมนต์เนี่ยมันมีสิทธิ์สูงมากที่มันจะหล่นกระจายไปมากกว่านี้คือตอนนี้ก็มีบ้างนะคะบริเวณโคนขนตาล่างแต่ว่าถือว่าไม่เยอะนะคะต่อให้เรามาเบลนต่อมาอะไรต่อเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยร่วงอ่ะถือว่าน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับการลงพิกเมนต์ไปเฉยๆเลยนะคะโมจะไม่ยุ่งกับบริเวณหัวตาที่มันเป็นขีดเหล่านี้เลยนะคะจะเล่นกับหางตาอย่างเดียวเพราะว่าอยากให้เห็นว่ามันมีความชัดเจนของระหว่างสีพิกเมนต์แล้วก็สีที่เราเบลนเอาไว้ก่อนนะนี้นะคะจะเอาสีน้ำตาลชมพูอันนี้ที่ได้ใช้ไปแล้วนะคะเกลี่ยบริเวณระหว่างสีเข้มตรงนี้กับสีอ่อนตรงนี้ตรงกลางให้มันดูมีการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูแบบเป็นน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นสีทองเลยใช่ไหมยุกเป็นเส้นซิกแซกบริเวณนี้เราก็จะเชื่อม2ประเทศเข้าด้วยกันด้วยความรักและหวังดีโอเคเราคิดว่าเราได้เปลือกตาบนตามที่ต้องการแล้วนะคะคนขนตาล่างนะคะจะเริ่มด้วยน้ำตาลชมพูอันนี้นะคะในบริเวณเป็นวงกว้างนิดนึงแล้วก็ค่อยเดี๋ยวจะเอาสีน้ำตาลเข้มมาใช้เฉพาะจุดแล้วก็มาที่น้ำตาลเข้มนะคะอาจจะประมาณ2อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้จากอีกพาเลตหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นพาเลตFace Palette นะคะเราจะใช้สีไฮไลท์อันนี้นะคะกับบริเวณหัวตาค่ะ
ถัดมานะคะจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น best seller ของ Inglot ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นเบอร์นี้ด้วยนะคะนั่นก็คือ Inglot AMC Eyeliner Gel นะคะเบอร์77คือตัวนี้คือเป็นไลเนอร์แบบ liquid ที่ดำสนิทมากๆจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ร่วมกับ Duraline อีกเช่นเดิมนะคะโมจะหยด Duraline ลงไปในไลเนอร์ตัวนี้เลยแบบนี้ปุ๊บมันจะทำให้เจลไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยเขียนลื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้มันกันน้ำด้วยนั่นเองเรียกว่าเป็นเจลไลเนอร์ที่สีดำที่สุดตั้งแต่โมเคยใช้มาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือมันติดทนนานมากๆจริงๆเนี่ยคือมันแบบดำดีจริงๆเลยเนี่ยคือมันดำแบบสนิทเวอร์คุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเขียนวิงแค่ไหนก็ได้นะคะอะไรคือการท้องร้องอ่ะดังอะไรอ่ะข้อดีอีกอย่างของไลเนอร์ตัวนี้นะคะด้วยความที่มันเข้มมากโอเพกมากคือมีพิกเมนต์สีที่สามารถที่จะปิดรอยด่างพร้อยในชีวิตของเราได้เนี่ยนะคะก็คือคุณจะรู้เลยว่าไลเนอร์ตัวไหนที่มันมีพิกเมนต์ที่ชัดมากจริงๆต่อเมื่อคุณไปลงทับกลิตเตอร์หรือทับอะไรที่มันแบบแวววาวมากๆอะไลเนอร์ลิควิดบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดได้หมดอะเคยเป็นป้าที่เหมือนแบบต้องถมอยู่หลายรอบมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือถ้ามือเที่ยงเที่ยงแล้วเขียนรอบเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแบบลากเส้นได้แบบชัดได้ขนตาบนมาเรียบร้อยนะคะเป็นขนตาเบอร์เล็กๆที่แบบไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะว่านี่คือขนตาของพี่เอาล่ะเดี๋ยวจะปัดมาสคาร่านะคะด้วยมาสคาร่าของ Inglot นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็น JLO กับ Inglot นะคะอันนี้ชื่อว่า Viva Last Lashes Mascara นะคะคือสาเหตุที่ใช้กับขนตาล่างเท่านั้นเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าตัวแปรงเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กมากเลยนะคะแล้วก็เอาจริงแล้วเนี่ยเราได้ลองแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ความดันขนตาอชของเราเนี่ยขึ้นไปสูงเท่ามาสคาร่าญี่ปุ่นแต่ว่าสำหรับขนตาล่างเนี่ยด้วยไซส์ของแปรงแล้วก็ด้วยการเพิ่มความหนาความโวลูมเนี่ยนางทำได้ดีแต่แค่ว่านางอาจจะไม่เหมาะกับขนตาบนของเราเพราะว่าขนตาบนเราค่อนข้างจะหนักแล้วก็หนาอยู่แล้วพอมันใส่มาสคาร่าที่เพิ่มโวลูมมากๆเข้าไปแล้วมันทำให้เหมือนขนตามันย้อยลงมานิดนึงอะมันไม่ค่อยสเตย์อัพนะคะแต่เป็นมาสคาร่าที่ดีกับขนตาล่างมากจริงโอเคในมือที่ถืออยู่นะคะเป็นบรอนเซอร์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยFreedom System นะคะของ Inglot เนี่ยก็ Freedom หมดเลยนะคะในแง่ที่ว่าตัว Eyeshadow ที่มาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะContour Highlight แบบนี้หรือว่าแทนที่เป็นแทนกลมแบบนี้นะคะอันนี้เป็น Bronzer Collaboration ระหว่าง JLO กับ Inglot เช่นเดียวกันแต่ว่า Bronzer รุ่นธรรมดาเนี่ยมีสีสวยๆเยอะมากคุณผู้ชมอยากให้ไปดูนะคะ Bronzer ของเขาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวหน้าแน่นมาสักขนาดนี้แล้วนะคะจะปล่อยให้ขาวร้านเลี่ยนเตียนโล่งก็ใช่ที่ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยบนหน้าเนี่ยแอบมีสิวอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่มุมมันจะทำก็คือแทนที่จะปัดไปเลยตามปกติเนี่ยเราจะใช้วิธีการกดเป็นส่วนใหญ่เน้นในการค่อยๆสแตมป์ลงไปนะคะแล้วก็มีตรงไหนก็ค่อยเกลี่ยเบาๆมือมันจะได้ไม่ไปหูบริเวณที่เราได้ลงคอนซีลเลอร์เอาไว้การมีบรอนเซอร์กับการไม่มีบรอนเซอร์ชีวิตต่างพูดเลยตอนนี้มีไจแอนท์กับซูเนโออยู่ตรงนี้นะคะ2คนสาเหตุที่เลือกไจแอนท์กับซูเนโอเพราะว่าคนนี้ไจแอนท์และคนนี้ตัวเล็กกว่าเลยเป็นไจแอนท์กับซูเนโอเอาทีนี้มาปัดแก้มกันนะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะอย่างเบามือต้องให้เบามือจริงๆนะเพราะว่าสีปัดแก้มของ Inglot คือแบบมีความตกใจได้สูงมากและสุดท้ายนะคะจะใช้ไฮไลท์ที่เรามีนี่แหละนะคะในการไฮไลท์บริเวณหนกแก้มของเราคือทั้งหมดเนี้ยไม่มีความเบาเหลืออยู่แล้วนะตอนแรกที่หน้าดูแบบเหมือนไม่มีอะไรอ่ะพอถมทั้งหมดนี้ลงไปอ่ะลืมคำว่าเบาไปได้เลยนะลืมไปเลยไม่ต้องไปสนใจอีกคิดซะว่ามันไม่มีอยู่เดี๋ยวเราจะมาใช้ liquid lipstick กันวันนี้จริงๆเนี่ย liquid lipstick ที่โมไม่เลือกอันนี้คือเลือกช้อปปิ้งมาเองนะคะจาก Inglot มีทั้งหมด4สีด้วยกันซึ่งใครสามารถบอกได้ว่าเขาต่างกันยังไงบ้างเอ้ยในกล้องดูเหมือนไม่ต่างจริงๆต่างนะต่างจนต้องเลือกเลยแหละว่าจะใช้สีอะไรดีนี่คือ4สีนะคะที่เรามีนะคะเริ่มจากริมสุดเนี่ยนะคะคือ17 21 36 37นะคะเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันแกเราคิดว่าเราจะใช้17นะนูดที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วก็ค่อนข้างนูทรอลไม่ได้ลีนชมพูมากนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราใช้17ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมปิดได้แบบสนิทมากแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างเหลวนะคะ
และนี่ก็คือลุคที่เสร็จแล้วนะคะของโมเมกับอิงลอดนั่นเองค่ะเรียกว่าใช้เวลาในการแต่งจริงไปเกือบ2ชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เลือกแต่งตาค่อนข้างยากนิดนึงแต่แค่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นประสิทธิภาพความเก๋ไก๋ความเอะอะอลังการของไม่ว่าจะเป็นตัว Freedom System นะคะที่เป็น Eyeshadow Palette นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Pigment แล้วก็ตัว Gel Liner อันนี้นะคะเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะถูกอกถูกใจกับความแน่นเนืองของ Freedom System นะคะคือจริงๆแล้วถ้าถามถึงความดีของแบรนด์ Inglot ในมุมของโมเมนะโมเมมองว่าคือพาเลทที่มันครีเอทมาเสร็จแล้วของหลายๆแบรนด์เนี่ยมันก็ดีมันก็ทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะดีนะคะว่าเราจะใช้อะไรแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันจะมีหลายพาเลทที่เราใช้อยู่แค่ 2-3 สีคืออาจจะเป็นสีที่เราชอบแค่ 2-3 สีนี้อ่ะแต่ว่าเราอยากได้ 2-3 สีนี้เราก็เลยต้องซื้อทั้งพาเลทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใช้หมดเฉพาะสีตรงนั้นสีตรงอื่นเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าพอมันเป็น Freedom System แบบนี้ปั๊บเนี่ยโมเมคิดว่าคุณสามารถที่จะเลือกสีหรือว่าเลือกเลย์เอาท์ที่คุณได้ใช้จริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นพาเลทใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นพาเลทขนาดเล็กเป็นควอตเป็นอะไรต่างๆที่เป็นสีที่เราได้ใช้จริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินแพงๆซื้อพาเลทที่เราอาจจะไม่ได้ใช้หลายๆสีอะไรประมาณอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นตัวที่โมเมแนะนำจริงๆก็คือตัวพิกเมนต์นะคะข้อแรกเลยก็คือมาในไซส์ที่ใหญ่มากคือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดยกเว้นว่าจะเอาไปผสมกับทุกอย่างในโลกนี้ผสมกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะหมดเร็วนิดนึงบ้ามันกินไม่ได้เว้ยห้ามทำจริงนะไม่ใช่ว่าแบบชีวิตนี้ฉันอยากจะโกลว์เพราะฉะนั้นจะเทใส่น้ำแล้วก็ดื่มอันนี้ก็บ้าไม่ได้ cannot นะฮะมันจะใช้ได้นานมากรวมถึงใช้ได้หลายวิธีมากเอาไปผสมกับ Duraline นะคะก็จะได้เป็นครีมอายแชโดว์หรือว่าอย่างที่บอกอีกตัวนึงสุดท้ายก็คือเจลไลเนอร์ที่เราเชื่อว่ามันเป็นเจลไลเนอร์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วอะรวมถึง Duraline ที่มันเป็นตัวมีเดียมที่สามารถทำให้เกิด texture ใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้เยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โมอยากจะแนะนำจาก Inglot นะคะก็ดีใจด้วยนะคะที่ประเทศเรานะคะไม่ต้องไป pre order Inglot ที่ไหนแล้วนะคะ Inglot เข้าประเทศไทยแล้วเรียบร้อยไปลองดูที่เคาน์เตอร์เล่นกันดูก็แล้วกันนะคะว่ามีอะไรที่คุณไปลองแล้วคุณรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าอินรู้สึกอยากจะใช้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพูดเลยว่าถ้าจะไปเคาน์เตอร์ Inglot ให้เอาผู้หรือคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือผู้อะไรก็ตามที่เขาไม่อินกับเมคอัพเนี่ยเอาไปให้นางไปหล่อที่อื่นให้นางไปดูหนังให้นางไปแบบกินข้าวแต่ให้กินคนเดียวนะห้ามไปกินกับคนอื่นให้ไปรอที่อื่นเลยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาการอยู่ที่เคาน์เตอร์อิงล็อตเนี่ยมันต้องมีเวลาเล่นมีเวลาลองจัดพาเลตมีเวลาลองเลือกลองอะไรดูนะคะว่าคุณเหมาะกับอะไรบ้างจะได้ไม่มีการถกเถียงกันว่าแบบเอ้ยทำไมซื้อเครื่องสำอางนานจังวะอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้เวลาเว้ยแกของแบบนี้มันไม่สามารถแบบอยู่ดีๆหนึ่งสองสามแบบเอาสีนี้เอาสีนั้นเอาสีโน้นเอาสีได้มันต้องแบบเทคยัวร์ไทม์หรือถ้าใครงงก็แคปอะแคปไม่เอาไม่อยากให้ทำแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงนะคะสีเหล่านี้ที่โมเมเลือกมาก็เป็นสีที่ใช้ได้จริงแหละยังไงก็ไปลองดูวันนี้ขอบคุณ Inglot ด้วยนะคะที่มาเล่นกับโมเมแล้วก็ให้โมเมไปไกลถึงโปแลนด์นะคะได้ไปเจอทั้งทีมงานของ Inglot มากมายนะคะทำให้เราได้เห็นขั้นตอนการทำงานแล้วมันทำให้เรารู้สึก appreciate the brand มากขึ้นแบบจากที่ชอบของหลายอย่างของแบรนด์อยู่แล้วนะคะยิ่งชอบมากขึ้นไปอีกเพราะว่ารู้สึกว่าพอได้เจอวิธีการทำงานของเขาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่ากว่าที่มันจะมาเป็นแบรนด์นึงหรือว่าเป็นของที่เราได้มีโอกาสใช้ที่แบบเราเป็น end user การผลิตและอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมาบ้างนะคะทำให้เรารู้สึก appreciate มากขึ้นแล้วก็คงจะได้มีโอกาสร่วมงานกับ Inglot กันอีกเยอะแล้วก็น่าจะได้ pick up อะไรดีๆจาก Inglot มาลองให้คุณผู้ชมได้ดูได้แบบตื่นตาตื่นใจพร้อมเสียเงินกันอีกมากมายนะคะยังไงก็ติดตามในช่องของ Daily Cherry ของโมเมก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอเอาหน้านั่นนี้ไปล้างเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนหมดวันละไปดีกว่าสวัสดีแต่งหน้าเบาๆอีกแล้วตลอด